อืมหน้า18เฉลยหมดแล้วต่อนะครับครั้งที่4นะครับบทที่5นะครับอาร์ติเคิลในบทนี้ค่อนข้างง่ายนะครับมาทบทวนเฉยๆนะครับอาร์ติเคิลก็คือการใช้ a and และ the นะครับไม่มีอะไรนอกจาก a and the กฎข้อที่1การใช้ a and นะครับต้องใช้ในรูปที่เป็นเอกพจน์เสมอนะครับไม่มีการเจาะจงนะเช่น a woman ผู้หญิงคนไหนก็ได้ a dogสุนัขตัวไหนก็ได้เป็นต้นข้อ2นะครับแอนใช้กับคำนามนับได้แต่ว่าต้องเป็นเสียงตัวออ่างสระที่ว่าคือสระออนะฮะให้จำเสียงออ่างเป็นหลักนะครับหมายเหตุนะครับพวกสระออที่พูดถึงนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวยูมันไม่เป็นสระออนะมันเป็นตัวยอยักษ์นั้นอ่ะยูนิฟอร์มยูนิเวอร์ซิตี้มันเราก็จะไม่จำเอเอโอยูนี่ใช้ไม่ได้ละนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะเน้นการใช้ในกลุ่มของคำที่เรียกว่าออกใช้คำว่าไงเดียเอาเป็นว่าสุดสั้นๆแล้วกันออกเสียงในห้องสอบทฤษฎีพวกนี้มันเป็นแค่ทฤษฎีคุณต้องการจะบอกว่าทฤษฎีก็เขียนไปเยอะแยะอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องสนใจเนี่ยคุณต้องสนใจคุณเน้นอย่างเดียวว่าถ้าเจอ AN ในห้องสอบคุณออกเสียงก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องเดอะออกเสียงก่อนเสมอหลักการมีแค่นี้กฎข้อที่3นะครับกฎข้อที่3ก็คือการใช้ there is ห้ามใช้ the นะครับเพราะ there is ถือว่าไม่เจาะจง there is จะเป็น a กับ and เสมอจะห้าม the ครับมันจะห้ามการใช้ the ไว้นะครับการใช้ there is ไม่เกี่ยว there are นะพูดเรื่อง there is there was พวก there เอกพจน์จะห้าม the ต่อนะครับข้อ4ข้ามนะครับข้อ5ชื่อว่าต่อหน่วยนะก็คือแทนคำว่าเปอร์อะก็คือคำว่าเปอร์นะครับอย่าเขียนคำว่าเปอร์อะอันนี้พูดตั้งแต่เทอมที่แล้วละนะครับนะเปอร์ก็คืออะอย่าใช้เปอร์อะนะครับเปอร์อะผิดหกนี่จะพูดถึงนะครับการเปรียบเทียบว่าเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้ใช้สำนวนว่าเช่น and I style แปลว่าเก่งเหมือน I style อะสุนทรภู่แปลว่าเก่งเหมือนสุนทรภู่แต่จะไม่ใช่สุนทรภู่จริงๆเพราะเราจะไม่ใช่ a and นำหน้าชื่อคนนะครับข้อ6จบครับอันนี้มันจะรวมมิตรประเภทเนื้อหาละเอียดข้อ7อุทานนะครับอุทานในภาษาอังกฤษนั้นจะมี2สูตรสูตรแรกคือ watch a ตามที่นักเรียนเห็นนะครับ watch a adjective นะครับมันสามารถจะมีคำนามหรือไม่มีคำนามก็ได้นะครับอุทานไม่จำเป็นต้องตกใจใช้จุด full stop ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมากหรือน้อยถ้ามากก็ใช้เครื่องหมาย exclamation ตกใจเอานะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็น how นะครับถ้าเป็นการใช้ how จะไม่มีอะมันจะใช้เป็นรูป adjective ทั้งสองตัวนี้เนี่ยข้อสอบออกนะครับแปลว่ามากเช่น how clever ก็แปลว่าฉลาดมากไม่ใช่ฉลาดอย่างไร how are clever ประเด็นคือที่มีอะกับไม่มีอะนะครับเห็นนะเช่น what a pityก็อะไรสงสารใช่ไหมเชมก็อะไรอายประเภทนี้เกี่ยวกับการเชมวัดต้องมีอะนะครับจบข้อ7นะอาชีพนะครับกับเขาเรียกว่าศาสนาศาสนาที่ว่าเนี่ยหมายถึงผู้นับถือศาสนานะไอพิมพ์ตรงนี้มันพิมพ์ไม่ชัดรบกวนผมกลัวพลาดคุณเขียนเป็นว่าผู้นับถือแล้วกันคือมันต้องใช้คำว่าผู้นับถือหรือคนนับถือไม่ใช่ตัวศาสนาเช่นคาทอลิกอย่างเงี้ยอะคาทอลิกอะบุดดิสอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมอะคาทอลิกอะโปรเตสแตนต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่จะไม่ใช้คาทอลิกลอยๆนี่ไม่ได้เพราะเป็นคนไงฮะข้อ9นะครับจำนวนโหลหรือว่าจำนวนหน่วยทั้งหลายแหล่พยายามใช้อะส่วนเรื่องอะ number of ทุกคนเรียนมาหมดแล้วนะจำได้ใช่ไหมอะ number of เป็นพหูพจน์แต่ the number of เป็นเอกพจน์ต้องไม่ลืมนะไอเอกพจน์ดูที่ verb นะไม่ใช่ดูที่คำนามตัวหลังนะ อะไรจ้าของตกบ่อยจ้าอ่านเขียนชัดๆถ้าใช้ the number of มันก็นามพหูพจน์เหมือนกันแต่การที่ว่า verb ตัวหลังเนี่ยมันจะต้องเป็น verb ที่เป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ถ้า the number of จะใช้ is number of จะใช้ are นั่นก็ที่วางของไม่พอเธอก็นั่งไปเลยตัวเป็นตัวเลยไม่มีใครว่าโอเคสมมติเข้าของมันเยอะกองทัพมันเยอะปากกามันเยอะ
แยกได้เลยเพราะมีเรียนแค่4คนอ่ะโอเคครับเสร็จนะตรงนี้บอกตรงๆว่าข้อสอบมีแค่ตรงนี้เองเดี๋ยวติ๊กให้ดูเนี่ยnumber กับ the number เวลาจำมันจะต้องไปจำอีกบทนึงมันชื่อว่า amount ofเอามาว่าเวลาไม่มี and มันต้องใส่ s นะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่านับไม่ได้แต่ตัวเนี้ยอย่าไปงงที่เอามาว่าเลยตัวหลัง off มันจะนับไม่ได้อันนี้ก็นะตามต่อไปเข้าใจนะข้อสอบจะเป็นคู่นี้จะเป็นคู่ number กับ amount มันจะทะเลาะกันนะหลัง off ตัวนี้เป็นนามนับไม่ได้เอากันพลาดเขียนเดี๋ยวลืมอีกตามภาษาเด็กผสมไปเถอะเดี๋ยวจะรู้เองว่าความโหดเป็นไงคุณต้องฝึกเขียนดีๆช่วงนี้ผมตรวจโปรไฟล์รุ่นพี่คุณหลายคนเหมือนกันนะที่เขาไปยื่นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอ่ะส่งมาให้ผมช่วยดูโปรไฟล์ผ่านทุกคนละเขาไปทำอะไรบ้างวะที่ชนชายนี่ก่อนไปปลูกต้นไม้ไปทำการออมสินอะไรไม่รู้ขนาดแข่ง ROV ไม่เงินเนี่ยไม่เข้าใจกันก็ต้องช่วยแปลทุกอย่างแต่ก็ดีนะก็ชื่นชมว่าน้องเขาก็เข้าใจคิดนะว่ามีอะไรต้องเสนอให้หมดเออมันก็ถูกอันนี้พอร์ตผ่านแล้วเหลือแค่ไปสอบไม่รู้เข้าสิสถาบันศิรินทร์เลยเข้าวิศวะเกณฑ์สวยด้วยนะ 3.91 นะเยอะมากเลยอ่ะโอเคครับชนชายมันได้ยากพวกอะไรสภานักเรียนอ่ะไปต่อข้อ10นะครับในข้อ10ว่าด้วยความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยพวกเรารู้ว่ามันอะละให้จำไอ้พวกที่มันไม่อะมีชุดนี้มันจะไม่อะนะเช่นไดอะเบติสอย่างเงี้ยอะเบติสไม่อะเป็นเตสอะเบติสพอเนาะแค่นี้พอละ11นะครับเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันละเอียดที่สุดแต่ข้อสอบไม่ได้ออกแบบให้ยากนะออกแบบให้ง่ายๆตรงนี้สำคัญนะสำนวนฮะ such อะหรือ such and such quite ขอโทษไม่มี such quite อะ later อะ many อะไอ้ตรงเนี้ยมีข้อสอบจริงที่เพิ่งออกโอเน็ตไปคือข้อนี้ many อะเดี๋ยวหาให้ขีดเส้นตรงนี้เขาจะอย่าง many อะคุณจะเห็นคำว่า many อะแล้วใช่ป่ะมันจะเป็นข้อสอบที่มันออกจริงไปละเพราะเด็กทั้งประเทศบอกว่าเนี่ยมันต้องผิด many ต้องตามด้วยอะไรพระครูพจน์ไอ้ตรงนี้ผมถึงได้กลัวว่าครูบางคนสอบไม่ครบมันจะมีเวอร์ชันของ adverbที่นักเรียนต้องท่องแต่จริงๆอันนี้ผมจะให้พวกม.6ท่องมันจะท่องก่อนว่าสูตรที่1 many หรือ much ก็ได้นะแต่ด้วยมากข้อสอบมันเฮโลไปที่ much ข้อสอบมันจะเฮโลไปที่ much ตามด้วยขั้นกว่า adjective ขั้นกว่าอันนี้ต้องท่องให้ได้งั้นตอนนี้ผมจะสอนให้เด็กท่องคำว่า much better than เนี่ยต้องท่องแบบนี้สูตรที่2นะครับมันเป็น adverb เหมือนกันนะ adverb มันมี2สูตรสูตรหนึ่งก็คือตามด้วยขั้นกว่าสูตรที่สองตามด้วยอะคำนามไอ้ตัวเนี้ยข้อสอบมันจะเทไปทางมินนี่อะเช่นมินนี่อะบอยอย่างเงี้ยคนใครเห็นใครก็งงมินนี่อะบอยมีด้วยหรอวะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้คนก็จะไม่เข้าใจทีนี้ปัญหาที่เด็กจะเจอเด็กจะสงสัยว่าแล้วเวิร์กจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์มันเจอเคสนี้ในห้องสอบมันจะงงว่าพวกหรือเอกพจน์ผมก็บอกคุณแล้วว่าต้องดูที่ตัวอะบอยไม่ได้ดูตัวที่เมนนี่เพราะเมนนี่วันนี้ไม่ได้บอกจำนวนเมนนี่มันจะไปแปลว่าอะไรแปลว่าค่อนข้างเพราะฉะนั้น2เวอร์ชันเนี่ยเวลาที่เป็น adverb มันจะแปลว่าค่อนข้างแล้วเวลาแปลไทยมันไม่ใช่ภาษาค่อนข้างเด็ก1คนคนไทยก็งงชิบหายค่อนข้างคืออะไรว่าค่อนข้างเด็ก1คนใช่มั้ยตัวจริงเลยว่าค่อนข้างนะครับหรือว่าน้องเอียงไปทางอ่ะเหมือนว่าโอกาสอ่ะมันมีโอกาสที่จะเจอ1คนทีนี้บางคนก็เลยไม่ชอบค่อนข้างว่ามันไม่เป็นภาษาไทยก็เลยไปเป็นคำว่าอะไรส่วนมากอย่างเงี้ยเขาจะยังเปลี่ยนจากคำว่าข้างอ่ะไปเป็นคำว่ามากส่วนมากซึ่งตัวเนี้ยตัวจริงของเขาคือคำว่า mostly มันมีต่อนะมันไม่ได้หมูถึงขนาดนี้นะงั้นเวลาข้อสอบมันจะเลี่ยง2คำถ้ามันไม่มี many อ่ะในกรณีที่มันต้องการบอกว่าส่วนมากทำไมไม่ใช่ many อ่ะมันจะใช้ตัวนี้มากที่สุดคือคำว่าอะไรครับ mostly ซึ่งในชีวิตจริงคุณต้องฟังให้ครบเราใช้ mostly คนอ่านไม่งงแล้ว mostly ทันนะ
ป็น adverb ตัวเดียวที่นำหน้าคำนามเข้าใจยังในนี้มีข้อสอบอยู่3ข้อเดี๋ยวทวนให้ใหม่ว่าข้อที่1อยู่ไหนคุณไม่เข้าใจข้อสอบนี้มันมี3ข้ออยู่ในของม.4ข้อที่1ต้องท่องว่า many หรือ must เป็น adverb ขยาย adjective ขั้นไล่ขั้นกว่าฉะนั้นต้องท่องเป็นภาษาไปเลยว่า much bettermuch better นะต้อง better นะเราก็รู้ละมัน good ไม่ได้มันต้องเป็น better ใช่ไหมนี่ละข้อ1ละข้อ2ถ้าเจอ many a boy ต้องเป็นเอกพจน์กริยาก็ต้องเป็นอะไรเหมือนกันเอกกับพจน์นี่ข้อ2แล้วนะฐานบ่าว1ท่องว่า much better than 2ท่อง many a boy 3ท่องต่อเลยว่าอะไร mostly นำหน้าคำนามเนี่ยนะ3ข้อ basic ที่ต้องได้เนี่ยคือข้อสอบนะพอแล้วเดี๋ยวยังไงม .5 ม .6 ก็ต้องทวนให้อยู่ดีอ่ะเพราะข้อสอบมันก็จะจัดมาให้คุณเรื่อยๆจนคุณจำได้ยกเว้นคุณไปใช้หนังสืออ่อนๆหนังสืออ่อนๆก็จะไม่มีพวกนี้สอนในนั้นเขาก็ตัดเขาขี้เกียจอธิบายมาดูอันนี้คือตัวที่ออกน้อย11คือตอนนี้เราอยู่ในข้อที่ออกมากกับออกน้อยนะไอ้ข้อที่คือ11เป็นข้อยากอ่ะสรุปอ่ะเป็นข้อยากข้อยากไม่มีใครออกบ่อยๆไม่มาดูข้อประชานิยมข้อ12ท่องยังไงท่องง่ายๆเลยครับว่าระวังให้ดีนะฮะไอ้ตำราเรื่องนี้มันมีการลวงนะหรือขออนุญาตลบกระดานก่อนนะสมองได้ไม่สับสนนะตำรามีการลวงอย่างนี้ปกติเนี่ยเวลาเราใช้โซเนี่ยนะครับเราจะจำว่าโซคู่กับแดดทีละขั้นก่อนโซคู่กับแดดเออขอโทษต้องเว้นอันนี้โซแดดนี่ก็ถูกนะเพียงแต่ว่าคนละบทกันมันมีโซติดแดดกับโซห่างแดดอันนี้ต้องมีเส้นห่างโซคู่กับแดดไหนอธิบายให้ฟังทันนะครับทีละขั้นนะครับตัวนี้มันไม่เป็นข้อสอบตัวที่อยู่ในตัวอย่างตรงเนี้ยมันไม่เป็นข้อสอบอันเนี้ยมันไม่เป็นข้อสอบไม่มีในข้อสอบเคลียร์ก่อนว่าอันเนี้ยไม่มีในข้อสอบข้อสอบจะใช้อย่างนี้ว่า so that กับ such that ที่คุณต้องท่องตั้งแต่ม.4ละ so that กับ such that ต่างกันตรงไหน so ใช้กับ adjective such ใช้กับคำนามทีนี้ตรง such เนี่ยมันก็จะมี2สูตรถ้าเป็นนามพหูพจน์ก็ไม่มีอะไงซัดนามอันนี้ s แล้วก็ซัดอะคำนามดังนั้นในนี้เขาเลยใส่เป็นวงเล็บเนี่ยเขาสอบอยู่ตรงนี้ใช้อย่างทีนี้ในข้อสอบเขาเคลียร์ว่าทำยังไงให้โซนำหน้าคำนามเพราะอันนี้บอกว่าโซนำหน้านามแต่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะได้ทั้งสองอย่างมันจะเรียกไปใช้สูตรนี้ so many กับ so much จะเริ่มทำการอัปเกรดแล้วนะso many คือช่องว่างเนี่ยมันใช้ so many กับ so much ทีนี้คุณก็เข้าสิ่งที่เรียนมาเลย so many ตามด้วยนามอะไรพระหูพจน์ so much ตามด้วยอะไรนามนับไม่ได้อย่างเงินมากมายใช้คำว่า so much money เงินเยอะมากเลย so much money เห็นไหมวิธีเปลี่ยนว่าทำยังไงให้ so อยู่คำนั้นได้ข้อสอบจริงจะใช้ many กับ muchจะไม่ได้ใช้อย่างที่คนนี้เขาเขียนแต่เขาเขียนผิดไหมเขาเขียนไม่ผิดแต่ข้อสอบไม่ใช้แบบนี้เขาใช้อย่างสากลนิยมใช้แบบนี้เห็นไหม so that so that จำได้แล้วนะต่อจาก so that so that สำเร็จแล้วก็ตามด้วย to to ก็เป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้จะตามด้วย verb 1อันนี้ใช้ adjective adverb เหมือนกันแล้วก็อะไรต่อ ffF ตัวนี้จะเป็นประธานอันนี้จะเป็นเวิร์บหนึ่งอันนี้จะเป็นประธานจะมีเวิร์บหรือไม่มีเวิร์บก็ได้เดี๋ยวมันมีความโหดขึ้นกว่านี้ฟังให้ดีนะอันนี้อัปเกรดอีกนะแบบอเมริกันอังกฤษตรง F เนี่ยมันจะพลิกกลับแบบนี้ได้มันเขาถึงไม่อยากเขียนเวิร์บกันเพราะเขากลัวว่าถ้าเขียนเวิร์บมันจะไปซ้อนกับสูตรนี้เข้าเดี๋ยวตัวนี้ขอใส่วงเล็บให้รู้นะว่าปกติเขาไม่เขียนเวิร์บกันเพราะเขาทำไมแอดไม่เขียนเวิร์บกันเพราะว่ามันมีสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งเป็นแบบอเมริกันไอ้เขียนมันจะงงเพราะตัวจะเขียน s บวก v หรือ v บวก s กันแน่เด็กมันจะเครียดแล้วเวลาเขียนแอด s เนี่ยส่วนมากจะตามด้วยประธานจะไม่ลงเวิร์บด้านหลังเพราะมันมีโอกาสที่จะไปเจอแกรมมาแบบอเมริกันที่มันต้องทำไมเอาเวิร์บไปนำหน้าประธานแต่ถามว่าโอเน็ตม.6มีครบ
ถ้ารู้ไม่ถึงเสร็จทุกลายเนี่ยคือความยากเสร็จละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละมีลูกเล่นแค่นี้ที่อยู่ในของม.4ทุกนี้จำไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวม.5ก็สอนซ้ำม.6ก็สอนซ้ำแต่อันนี้ข้อสอบจะไม่รองรับเพราะว่าผมไม่อยากเกินวัยมากเกินไปเอาแค่เหมือนกับว่าดูหนังรอบที่1เอาแค่ไอ้เนี่ยชื่อว่าอะไรพอละยังไม่ต้องรู้ว่ามันมีพลังพิเศษอะไรหรือมันหักมุมยังไงฉากจบเป็นไงยังไม่ต้องไปสปอยเอาแค่ดูว่ามันเป็นอย่างเงี้ยพอก่อนคือให้คุณรู้คุณหน้าก่อนว่าไอ้หน้าเนี่ยเราจะต้องเรียนถึง4ขั้นพอแต่ไม่ต้องสนใจว่าไอ้4ขั้นเนี่ยใช้ยังไงให้รู้ก่อนม.4รู้แค่ว่าเฮ้ย so that sub that มันไม่หมูนะเว้ยมันจะต้องไปจำเลยได้ว่า to กับอะไร add แล้วก็รู้ไว้ล่วงหน้าว่าหลัง add ทำไมเขาชอบเขียนประธานเขาไม่ชอบเขียน verb เพราะว่าอะไรเพราะมันมีสูตรซ่อนอยู่ข้างในอีกสูตรหนึ่งเอาแค่นี้พอม.4 โอเคนะครับขออนุญาตจบนะครับ13เตรียมติ๊กที่ครูให้ติ๊กนะครับมีคำว่า earn a living คือตัวนำเลยครับขอโทษเอาอย่างนี้เลยนะเอาที่ไม่ต้องตีหลายทีอย่างนี้สามตัวนี้คือตัวนำas a rule นะครับแปลว่าโดยทั่วไป as a rule เนี่ยเป็นตัวที่ grammar ใช้บอก present simple มันต้องไปออกข้อสอบ as a rule เนี่ยจะเห็น verb ช่องที่1 as a rule โอเคนะครับนอกนั้นก็ธรรมดาทีนี้ earn a living นะครับใช้คำว่า do a living ได้ด้วยอย่างนี้โอเคต่อไปนะครับนี่ฮะสำนวนนะสำนวนว่าขายหน้าIs a shame. สำนวนต่อไปพูดโกหก tell a lie. เห็นไหมใช้ไม่เยอะหรอกใช้ไม่เยอะขออนุญาตพอนะเพราะมันมีอะไรมากกว่านี้ไปเรียนตอนเสริมอันนี้แค่นี้พอแล้วดูเฟเวอร์นี้ต้องท่องให้ได้เลยนะลิฟวิ่งนี่เลยมาตรฐานเลยอิสเชมเลยขายหน้าอย่างเงี้ยต่อนะครับ A and 1มาเจอกันอ้าวทำไงดีเขาบอกว่า A and 1เนี่ยไม่ต้องคิดมากมันแทนกันได้ทีนี้เราก็สนใจแค่ข้อนี้ว่าจะเป็น1ต่อเมื่ออะไรนะครับจะเป็น1ต่อนั้นต่อเมื่ออะไรห้ามใช้ A and นะครับความลับเลยง่ายๆเลยถ้าด้านหลังมีคำว่า2อย่าใช้ A แค่นี้เองครับถ้าคุณเขียนคำว่า 2, 3, 4, 5, 6 แค่นี้เองครับอย่าเขียน A ต้องเขียน1เป็นไงง่ายไหมมีแค่นี้เขียนเหมือนน่ากลัวเสร็จแล้วมีแค่นี้แหละแทนกันได้ยกเว้นคุณไปเขียนว่า2 3 4 5ในงานเขียนคุณนั่นแหละมันจะเขียน A ไม่ได้นะคือคุณเนี่ยคุณเคยเขียนอย่างเงี้ยแล้วคุณไปเขียน A มันตลกไหมอ่ะมันไม่เข้าเซตอ่ะเข้าใจไหมมันไม่เข้าเซตมันข้อห้ามมีแค่นี้อันต่อไปนะครับสำนวนวันต้องท่องให้คล่อง1วันคู่กับ the author หรือวันคู่กับอะไรครับ another อันนี้ท่าไม้ตายของเขาเลยใช่ไหมซึ่งตอนนี้คุณต้องเริ่มท่องละ some อันนี้พูดบ่อย some คู่กับอะไรครับ author เก่งมากครับแล้วก็วงเล็บอาจจะเป็นพหูหรือนามนับไม่ได้ขึ้นอยู่กับซัมซัมเป็นพหูออเตอร์ก็ต้องเติม s ซัมเป็นนามนับไม่ได้ออเตอร์ก็ไม่ต้องเติม s นี่คุณก็จำเพิ่ม one กับ the author นะครับโดย the author ในนี้ผมพิมพ์ภาษาไทยให้ละนะครับเดี๋ยวขอขีดเส้นให้เห็น the author จะแทนคำว่าอีกข้างหรืออีกหนึ่งแล้วแต่นักเรียนชอบเพราะมันมีแค่หนึ่งเดียว the author เพราะหนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคำว่าanother เนี่ยนะครับมันจะเน้นว่ามันเพิ่มอีกเน้นว่าเพิ่มไอ้ตัวเนี้ยเราจะไม่ได้พิมพ์คำว่าเพิ่มนะจะเรียกว่าเพิ่มอีก1หรือภาษาไทยก็คือบวก1นั่นเองเพิ่มอีก1ทีนี้ถ้าไม่ชอบเพิ่มอีก1ด้วย another ใช้อะไรได้ใช้ one more แค่นี้เองถ้าไม่ชอบ another ใช้ one more แต่ one more เป็นภาษาพูด another เป็นภาษาเขียนไปซื้อข้าวขอเพิ่มอีกพูด another คนฟังไม่รู้เรื่องบอก one more โอเคตัดเพิ่มให้เลยหนึ่งเป็นภาษาเขียนหนึ่งเป็นภาษาพูดจบหน้านี้นะครับไม่ได้ยากอะไรแต่ปัญหาติงต้องอย่าคิดมากนะครับ
พราะว่ามันไม่ได้มีประเด็นอะไรมากกฎต่อไปกฎของการไม่ใช้ article article นั้นเราจะไม่ยุ่งพวกนามพหุพจน์หรือนามนับไม่ได้เออเพิ่มพื้นที่ไปเก่งจริงควรทำลายแล้วนี่เราจะไม่ยุ่งกับพวกนี้ที่ไม่เจาะจงนะครับซึ่งนักเรียนก็เคยเรียนมาหมดแล้วคำว่าเจาะจงใช่ไหมนะคำว่านามเจาะจงให้ดูข้างหลังมันมี2 อย่างอย่างแรกคืออะไร f บวก v เรียกว่าเจาะจงนะกับระบุสถานที่2ไม่เห็น a แอะเมื่อเป็นวิชา a แอะไม่ยุ่งเลยนะวิชา3เกมกีฬาเห็นไหมง่ายไหมเกมกีฬาไม่ยุ่งเลยมันจะเรียนสลับกับเทอมหนึ่งอ่ะเทอมหนึ่งมันเรียนเป็นเดอแต่เทอมสองจะเรียนเป็นเอแอนมันเดอมันออกบอกมากกว่าเอแอนสามจบแล้วนะสี่ภาษาสัญชาติห้ามื้ออาหารมันก็เหมือนกดห้ามเอแอนเดอนั่นละโอเคนะครับหกชื่อคนยศตำแหน่งฐานะนะครับยศตำแหน่งฐานะแค่นี้พอละได้ละเช่นไรอ่ะด็อกเตอร์ก็เป็นยศตำแหน่งไงปรินซ์พวกเนี้ยใช่ไหมประธานพวกเนี้ยโอเคข้อ7ข้อ7นี่เขาสอบจริงเพิ่งสอนเฉลยไปเมื่อคาบที่แล้วของพี่ม.6มันมีข้อสอบอยู่ปีนึงมันออกอย่างงี้คนก็ไม่รู้จริงๆอ่ะแต่มันก็ฉลาดนะมันไม่ใช่ภาษามันใช้คำว่า transportationเนี่ยเขาสอนมันก็เลี่ยงบาลีไงให้นี่เขียนคำว่าคาร์แท็กซี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันแค่ transportation เด็กมันก็งงว่าเอ๊ะตัวเราจะเอา in หรือว่าใช้ by transportation ดีเด็กก็จะงงตรงนี้เนี่ยที่ออกจริงในปีนั้นส่วนด้านหน้านี่นะมาเทนแบบดูเดือดมากเลยแต่ด้านหลังมีแค่ให้เลือกแค่ in กับ by มันมีคอร์เทนก็เจ๋งต้องมีคอร์ที่ตัวล่างสรุปนะครับคุณก็จำง่ายๆว่าถ้าเกิดเราใช้ in อ่ะคุณต้องจับตัวอย่างง่ายๆถ้าเราใช้ in อ่ะใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใช้ by ก็ไม่ต้องมีอะไงครับถ้าใช้ in ต้องมีอะถ้าใช้ by ไม่ต้องมีอะงั้นในโจทย์ข้อนี้ต้องตอบ by เหตุผลเพราะว่าไม่มีอะที่ transportation อย่างเขาไปออกข้อสอบง่ายๆแค่นี้คนไม่เคยเรียนก็งงเข้าใจยัง in อะถ้าใช้ by จะไม่มี a and the จบแล้วนะข้อ7อยู่ในของม.4ลบนะข้อ8อันนี้สำหรับคนที่ข้องใจเรื่องอิซึมในทันไหมในรากศัพท์เป็นพวกความเชื่ออิตี้ไม่เกี่ยวนะบางอันนี้คริสเตียนิตี้หนึ่งเรื่องนะพวกอิซึมบางอันอิโปรตีอิตี้ไม่ได้แปลว่าความเชื่อนะยกเว้นตัวอย่างนี้แต่อิซึมเป็นความเชื่อเช่นคอมมิวนิสต์โซเชียลิซึมพวกนี้ถือว่าเป็นนามนับไม่ได้พวกนี้จะไม่มี a and the นะครับนะโอเคไหมพวกนี้ไม่มี a and the นะคริสต์มาสสงกรานต์วันสำคัญก็ไม่มี a and the นะวันเดือนปีจบเลยนะข้อที่11นะครับพวกทวีปภูเขาประเทศก็อย่าไปใช้ a and the 11ข้ามครับ11นี้ไม่มีอะไรซ้ำไปซ้ำมา12นี่เคยเรียนแล้วใช่ไหมว่าถ้าไปโรงเรียนใช้คำว่า go to school เมื่อเป็นนักเรียนแต่พ่อแม่ไปประชุมผู้ปกครองต้องใช้ the school คุณไปนอนป่วยนอนแป๊กก็ใช้ hospital แต่เพื่อนไปเยี่ยมโอเคไหมใช้ the hospital จบนะฮะไม่มีอะไรมากก็เหมือน bed อะเตียงถ้าคุณใช้นอนอะมันก็โอเคใช้ bed ไปถ้าคุณไม่ได้ใช้นอนคุณจะใช้เป็นอะไรเก้าอี้ทำงานหรือชั่วคราวก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตไปที่แบบฝึกโทษทีนะจะขึ้นตัวเฉลยไม่เขียนไปก่อนก็ได้เพราะมันง่ายมากง่ายจนเครียดเลยง่ายจนหน้าโมโหคู่นะครับฮะมีอีกหน้าหนึ่งอ่ะอ๋อขอโทษอีกหน้านี้นิดเดียวคำว่า work กับ home ไม่ต้องใช้ and 13จบ14พวกอะไรอ่ะพาดข่าวหนังสือพิมพ์ประกาศ
่าตรงนี้เดี๋ยวรบกวนกาก่อนได้เลยครับเดี๋ยวเฉลยเพราะมันง่ายมันแบบคิดง่ายๆเลยไม่มีอะไรมาก35ข้อเดี๋ยวเฉลยให้ครับลองทำดูก่อนครับอย่างข้อ1เขาก็อธิบายฟังว่าคนฝรั่งเศสใช่ไหมครับทีเนี้ยอันนี้ต้องขอโทษนิดนึงมันอาจจะมีการพิมพ์พลาดนะครับมันพิมพ์ตกดังนั้นสมมติว่าข้อหนึ่งอ่ะอันนี้พูดให้ฟังเพราะเด็กๆบางคนก็จะมองว่า enjoy ตัวเนี้ยมันเป็นพหูพจน์ผมเลยบอกคุณว่าคุณเลือกเอาเองแล้วกันว่าอย่างนั้นคือผมพิมพ์ตก enjoy ควรจะมี s แต่ทีนี้ถ้าเกิด enjoy ไม่มี s คำตอบมันคลิกนะมันจะกลายเป็นคำว่า the เดี๋ยวพูดอีกหนึ่งครั้งครับข้อนี้ต้นฉบับที่มันมา enjoy มันจะเติม sมันจะกลายเป็นคำว่า a French ต่อมาทีนี้ถ้าเกิดเรามองที่ว่า enjoy เนี่ยไม่มี s ก็คุณจะเฉลย the งั้นข้อนี้คุณลบคุณไปหาวิธีเขียนนะครับทีนี้เอาถ้าเอาให้ชัวร์ๆและชัดๆไปเลยให้เขียนแบบนี้เพิ่มเพราะอันนี้เป็นข้อสอบจ้าที่เสียไว้ข้อนี้เพราะเป็นข้อสอบครับ a French เขาจะเติม man เข้าไปด้านหลังหรือ woman เข้าไปด้านหลังเพื่อให้มันเป็น a 100% แต่ถามว่าไม่ต้องมีตัวอะไรนะแมนหรือวูแมนก็ได้แต่ก็สอบนิยมเขียนอย่างนี้ว่าถ้าเป็นนะเฟรนช์แมนเฟรนช์วูแมนนะต้องเติมอะโอเคไหมครับงั้นข้อนี้ก็ลบกวนนิดนึงนะถ้าเอาให้มันเหมือนตัวเฉลยเลยก็ต้องเฉลยเป็นเดอะคือให้ตรงกับ enjoy ที่ไม่เติม s เลยถ้าเอาอะก็ลบกวนช่วยเขียนหมายเหตุแบบนี้ลงไปเฉพาะข้อหนึ่งที่มีปัญหานะครับงั้นที่เหลือลื่นแล้วล่ะครับพร้อมนะคำว่า a พหูพจน์เฉลย x c นะครับใช้ the พวกทะเลแม่น้ำลำคลองใช้ the letter พหูพจน์เฉลย x garden พหูพจน์นะครับทีนี้ทำไมใช้ the เพราะด้านหลังมีคำว่า v สองข้อ6นะครับ German ตัวนี้มองยังไงเป็นภาษาไม่ใช่คนแน่นอนดังนั้นทั้งอะทั้ง the มันจะไม่ลงข้อนี้ละ6เฉลย x 7นะครับ lunch มื้อเที่ยงมื้ออาหารไม่มี a and the นะครับ8การใช้ there is there are ห้ามใช้ the เสมอข้อนี้จึงเฉลยคำว่า there are houses 8เฉลย x 9นะครับในจอดจงว่าในท้องฟ้าเมื่อคืนนี้ก็เลยใช้ the นะครับเห็นไหมครับ the lights ต่อนะครับ happiness ความสุขเฉลย x ไม่เจาะจงรูมาตอยพวกโรคไขข้ออักเสบปวดบวมจะแปลว่าคล้ายๆโรคเกาต์ก็กระไรอยู่ประมาณนั้นนะมุกนั้นเนี่ยเฉลย xis เป็นผื่นคัน is เป็นตัวอ่านใช้ and 11เฉลย x กับ and 12 breakfast เฉลย x 13 alaska โอเคนะครับเฉลย x ประเทศที่เป็นพหูพจน์มันจะเป็น the ทันไหมครับหรือภูมิศาสตร์พหูพจน์งั้นอย่างเช่นคำว่าอะไรดี United States อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำว่า the United States นี่ก็เหมือนกันเล็กเป็นพหูพจน์ใช้ the14ต่อนะครับอันนี้สำนวนนะ make a fool แปลว่าอำเล่นหรือว่าหลอกอะแต่ว่าไม่ได้หลอกเงินหลอกทองนะหลอกแบบย้อกันเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเรียกว่าอำต่อนะครับ15พูดความจริงใช้ the truth พูดโกหกใช้ a lie สนามบินนะครับสนามบินเป็นตัว s เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เป็นชื่อเนาะเฉลยเป็น x ไปนะครับไปต่อนะครับปากกามันเลื่อนจังสักครู่นะครับ17นะครับไอ้หมอนี่ไปเยี่ยมเพื่อนใช้ the prison ส่วนพี่น้องของเคนที่ว่ามันติดคุกเพราะไปขโมยเงินเฉลย x 18นะครับ great britain นั่นเองก็รู้ละมันเป็นชื่อย่อจากเทอม1มันจะเรียนชื่อประเทศเป็นชื่อย่อถ้าชื่อย่อเช่น great britain จะใช้ตัว x เหมือนไทยอ่ะอะไรประเภทอย่างเงี้ยหรือ thailand เนี่ยมันเป็นชื่อย่อนะชื่อเต็มต้องชื่อว่า the kingdom ต่อนะครับKingdom เป็นชื่อเต็มใช้ the kingdom 19นะครับ meeting การประชุมใช้อะ meeting นะครับต่อนะครับ Washington ตรงนี้ก็จะมีความรู้ที่เนี่ยต้องทราบนะครับในห้องสอบคำว่า one minute ส่งจังหวะไปขึ้นตัวนี้นะครับจะไม่ได้แปลว่า1นาทีนะฮะจะแปลว่าหัวข้อประชุมคือมันแปลได้2อย่างขอนำเสนอวันมินิที่แปลว่าหัวข้อประชุมอย่างมินิต้องระวังนะครับก็คือใช้แทนตัวเนี่ยนะครับอะมีตติ้งในห้องสอบจะมีคำว่าอะมีตติ้งถ้าไม่มีอะมีตติ้งใช้คำว่า
one minute หรือ a minute ก็ได้นะครับต้องระวังนะฮะแล้วก็ฝั่งมีน้ำใจเขาจะไม่เขียน one minute เขาจะเขียนเป็น a minute ถ้าเห็น a minute นี่รู้ละโดนเรื่องประชุมละ Buddhism Ism นี่เรียนมาแล้วนะเฉลย x ตัวนี้ออกคำฝักจริงศาสนา religion ใช้อะนะครับ religion ใช้อะคือตัว Buddhism ไม่ออกหรอกแต่มันจะออกตัว religion อะไรประมาณนี้ให้จำตัวอะ religion ไว้ 20.2 เฉลย the world จบนะครับถ้าข้อไหนที่มันเป็นข้อสอบที่ใช้ตอบผมจะทักงั้นคุณไม่ต้องห่วงผมคอยดูให้ตลอดอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าข้อไหนสังเกตไหมผมปั๊บแล้วเดี๋ยวเฉยๆผมว่าอุ้ยกามา10ปีไม่เคยได้กาอะไรเงี้ยผมก็จะคำไปต่อเลยนะครับตะกี้ถึงข้อที่เท่าไหร่ละ21ใช่ไหมครับ mathematics เฉลย x physics เฉลย x english เฉลย x เนี่ยอย่างเงี้ย x หมดเลยเพราะมันไม่ออกข้อสอบต่อนะครับ literature เฉลย x จุดที่2 the literature ofนี่เฉลย the 22เฉลย x กับ the นะครับ23เรียนไปแล้วเนาะสำนวนหาเงินคือคำว่าอะไรครับ earn หรือ do a living ใช่ไหมคุณจะไม่เคยเรียนว่า make a living แต่ข้อสอบมันจะมี make a living คุณจะได้แค่2ตัวคุณจำ earn ตัวเดียวก็ไม่ได้ต้องจำ do ก็เลยจำว่า earn do a living แปลว่าประกอบอาชีพนะครับแล้วเธอก็เป็นอะไรอะ protestant เข้าใจนะชาว protestantไปอ่านวิชาประวัติศาสตร์เองแล้วกันที่บัญญัติทองแดงในของเขาอะเยอะแยะมากประตูทองแดงสลักข้อห้ามต่อไป24นะครับ What a clever boy จำได้ใช่ไหมแปลว่าเด็กที่ฉลาดมากใช้คำว่า What a ตามด้วย adjective clever เวอร์ชันนี้มาเต็มเลย Boy he is อะไรเนี่ยต่อไปจำซัดได้ใช่ไหมซัดต้องเป็นนามพหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์ต้องใช้ Such a good boy โอเคนะครับ24เฉลยอะ25พร้อมนะครับจำได้ใช่ไหม work กับ home work กับ home ไม่ต้องใช้ a and เฉลยเป็น xx 26สำนวนยอดนิยม do a favor แปลว่าอะไรครับ do favor จำได้อยู่แล้วแปลว่าช่วยใช่ไหมแปลว่า help เดี๋ยวเลื่อนให้26ใครไม่ทันมันก็มีสำนวนที่เนี่ยต้องจำเพิ่มนะ give a handนะกับ give a hand แล้วก็อะไรครับช่วยเหลือคนมีอะไรครับ lend a hand L-E-N-D lend a hand ทันไหม do a favor give a hand lend a hand มาดูตัวป่วนข้อสอบก็จะส่งตัวป่วนมาให้คือสำนวนนี้ครับ give a light ซึ่งเด็กก็จะไม่เข้าใจมันคืออะไรไปส่งบ้านRIDE ไลฟ์ก็ไปส่งบ้านเนี่ยมันจะมีพวกสำนวนประหลาดๆมันล้อเลียนมาเข้ามาเจอเขาชอบมันล้อ RIDE ไลฟ์นะเดี๋ยวเห็นชัดๆสู้ๆเดี๋ยวม.5 ยากกว่านี้ม.5 นี่ถอดจิตเรียนกันเลยกว่าจะพ้นจากบ่วงนรกอ่ะ5-2โอ้เข้าใจแล้วป่ะถ้าเป็นหนูนี่ถอดจิตเรียนกันเลยมันต้องฟังเรื่องเดียวกันอ่ะเทอม2มาถึงที่แบบเริ่มตื่นเทอมนึงอ่ะทุกรายไม่สอบแบบนี้ก็ไม่ได้หรือก็สอบไม่ได้คือเหมือนว่าเรากระจอกเกินไปคือบางคนเน้นเรียนสนุกแต่สุดท้ายคือเรียนเข้าใจอ่ะรู้เรื่องหมดเลยที่ครูสอนแต่สอบไม่ได้ว่ะเพราะว่าเขาจัดของง่ายอทนเซนี่ไปท่องดูอะเฟเวอร์กิฟต์อะแฮนด์เลนอะแฮนด์แล้วก็ต้องแถมอีกนี้ด้วยกิฟต์อะไลท์ไปส่งบ้านเนี่ยสำนวนตัวป่วยในห้องสอบต่อ27นะครับ the morning ต่อไปก็ x แล้วก็ x ที่ hospital 27เฉลย the xx 28นะครับเฉลย a มาจากสำนวนควายอะกับ rather อะจบนะครับทันไหมเขียนทันนะผมไป29แล้วนะเฉลย x กับ x จุดนัดพบสยามเซ็นเตอร์จุดนัดพบไม่ต้องใช้ a and 30เฉลย x theประธานาธิบดีคลินตันใช้ x one of the president of the United States 30 x the 31นะครับดูสิทธิ์ซูเฉลย x คราวนี้ข้อสอบจริงไม่อยากเชื่อมันจะเป็นข้อสอบได้ไง มันเป็นมาแล้วนั่นเองครับคำว่าซูเนี่ยเวลาใช้ต้องใช้ the ซูแค่นี้
แค่นี้ที่บอกข้อสอบกากันไม่ถูกอะถ้ามันมีชื่อสวนสัตว์ใช่ไหมมันก็เป็น x ไงเช่นสวนสัตว์ดุสิตอย่างเงี้ยนะมันก็เป็น x แต่มันไม่มีชื่อมันต้องเป็นเดอะซูนะต่อนะครับ32เฉลย xx นะครับไม่อธิบายนะครับ33เฉลย x อ่ะบอกไปแล้วนะวิธีออกข้อ33ออกยังไงสอนไปแล้วนะเรื่องพาหนะมี by ไม่ต้องใช้ a and the ถ้ามี a and นี่ต้องใช้ in 34สำนวนนะครับ as a matter of fact a xx 34เฉลย a xx 35ข้อสุดท้ายนะครับ xx จบแล้วคำหน้าก็มาทวนเรื่องเทนเพราะม.5ก็จะต้องพูดม.5เทอม1นะไม่ใช่ม.5ปิดเทอมนะม.5เทอม1นี่บายบายเรื่องเทนละที่เกิดสอนละไปเรียนไอ้ที่มันโคตรยากไปคำศัพท์บ้านเฮากันตัวที่เท่าไหร่ละ3เท่าไหร่375ครับคุณครับก็จะขึ้นเป็น76เพราะถ้ามันปิดที่75คาบที่แล้วใช่ไหมเออใช่อ่ะเปิดให้พร้อมใครประท้วงตรงนี้นะเราวันนี้ครูก็เพิ่งเดินทางกลับจากกรุงเทพเลย76นะครับเจ๊ยาง observe ใช่ไหมobserve สังเกตดูเฉลยเบลอช่วยกันพรามัวอ่ะช่วยกันนะเหนื่อยกันทุกคน77 obtained ดื้อเฉลย obey ถูก78 obtained ได้รับ wasting เปล่า obvious ชัดเจนสังเกตง่ายใช่ทีเนี้ยไอ้คำว่าเด่นชัดในภาษาอังกฤษต้องไปท่องนะคำว่า distinct กับ prominent เจอยังในช้อยจะมี distinct ใช่ทำไม distinct ออกข้อสอบมากที่สุดเพราะ distinct มี2ความหมาย1แปลว่าจำแนก2แปลว่าอะไรเด่นชัดเข้าใจไหมจำแนกกับเด่นชัด distinct ก็ต้องระวังส่วน prominent นี่มันฟังก็ดูว่ามันเวอร์วังมันต้องอะไรที่แบบชัดเจนอย่างเงี้ยอ่ะต่อนะครับ passive occupation achieve traveling odor กลิ่นหอมนะฮะกลิ่นเหม็นอันนี้ต้องเคลียร์เลยนะโอดอนนี่อโรมาสเกนพวกเนี้ยนะครับจะอยู่สายเรียกว่ากลิ่นหอมนะครับต่อนะออฟเฟนกดเครื่องบุกรุกทำผิดกฎหมายตกลงเก่งมากครับออฟเทนบ่อยๆ once in a while นานๆทีโอเก่าแก่ทันสมัยนิยมออปิเนียนความคิดเห็นการผ่าตัดปฏิบัติการออพเนนฝ่ายศัตรูhost ใช่ไหม hospitable ไมตรีใช่ rival พวกนี้ก็พวกศัตรูดีๆเนี่ยอีกหนึ่งคนก็ต้องท่องอยู่ละไอ้สูตรศัตรูนี่ต้องท่องอยู่ละมี rival แล้วมี foe enemy ไม่ให้ออกหรอกจำคู่นี้ไว้ที่ออกบ่อยสุด foe เนี่ย rival foe ส่วนสมัยเด็กก็อะไร enemy พี่กิ๊กเขียน enemy ว่าช่างมันเถอะจำ rival กับ foe นี่แหละมันจะมีอะไรนะคอมเพติเตอร์อีกอันนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันตอนม5ม5มีครบหมดไปพวกนี้ opportunity โอกาสเฉลย adversity แปลว่าอุปสรรค option ตัวเลือกเฉลยใช่ compulsory นี่ต้องท่องเลยนะ compulsory เป็นภาษาที่ไพโลกอฟฟอร์สต่อนะครับ ordinary สามัญธรรมดาแปลว่าเอกลักษณ์เนี่ยคิดดูนะมันอัปเกรดข้อสอบจนแบบเรียกว่าเราพิมพ์ตามมันไม่ทันอย่างข้อสามัญเนี่ยคำนี้ต้องจำให้ได้นะคำว่าเลผสมนะไม่ใช่เลมันฝรั่งเลแมนเลพีเพิลว่ามันขยันผสมคำมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเลแมนเสร็จมีเลแมนอีกมีเลแมนไม่สะใจแล้วปีต่อไปมันออกเลพีเพิลน่ะคิดดูแล้วกันน่ะเออขยันเหลือเกินน่ะเนี่ยปกติก็ใช้ออร์ดินารี่กันทั่วโลกอ่ะอันนี้แกบอกว่าคนสามัญใช่ไหมใช่เลพีเพิลอย่างเงี้ยประมาณนี้นะก็เข้าใจคำว่าเลไว้ก็พอละโอเคนะครับเฉลยซิงเกิลแปลว่าเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครต่อนะครับออร์แกไนซ์จัดตั้งจัดสารพัดจัดเฉลยอีลาดิเคตเก่งมากครับแปลว่ากำจัดออริจินต้นกำเนิดต้นฉบับแวนิชสับสูญถูกออฟสแตนดิ้งโดดเด่นทั่วไปแพร่หลายแพ็คฮิปพอสัมภาระเวทช่างน้ำหนักตัวเวทนี่ออกข้อสอบไปแล้วนะ
ก็ครูก็เรียกว่าเคยสอนพวกคุณหมดละมันจะมี2ตัวใช่ป่ะมีเวทเฉยๆกับเวทถึกจำได้ใช่ไหมเวทที่มีทีกับเวทที่ไม่มีทีตอนหลังครับจำได้ใช่ไหมต้องไปท่องนะตัวนี้เป็นไรเป็นเวิร์บไอ้นี่เป็นไรเป็นนามต้องท่องให้ได้นะครับไม่มีนามกับเวิร์บเนี่ยน้ำหนักตัวกับเอาไปบนตาช่างวางบนตาช่างประเภทนี้ 9.4 เจ็บปวดยุ่งยากอักเสบโฮเซิมแข็งแรง painful ยุ่งยากกับปวดสาหัสอะไรเงี้ยเฉลย present ใช่หน้าอยู่เป็นที่พอใจถูกครับต่อนะครับ patch แห้งแรงแห้งผากโดนใช่ไหมวิทเทอร์นี่แปลว่าแห้งเหี่ยวแห้งเฉาเคยเห็นต้นไม้เอาเขาต้องผมข้ามผมผิดเองต้องดู96วันนี้ผมไปพูด97 96พาราไดซ์สวรรค์เฉลยเฮลนรก97พัชแห้งแล้งแห้งผากเฉลยโดนใช่ไหมอ่านว่าโดนแปลว่าจมน้ำทีนี้ผมแบบอธิบายข้อดีด็อกข้อดีด็อกเนี่ยตัวเนี้ยจำไว้นะใช้กับพวกใบไม้เวลาต้นไม้มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันจะมีอาการเป็นสีน้ำตาลและคุณเห็นเสียงมันกรอบๆอ่ะเป็นไม้กรอบๆนั่นแหละเขาอาการวิทเทอร์แห้งกรอบแห้งกรอบเรียกวิทเทอร์เห็นนะครับวิทเทอร์98นะครับพาดอนให้อภัยเฉลยใช่เจ้าแค้นเจ้าเครียดเจ้าแค้นเรียกรีเซนต่อนะครับแพทิคิล่าเจาะจงโดยพิเศษโมโนโทนัสซัมฟาแพสทามงานอดิเรกวัตถุสะสมนอสเตเจียนอสเตเจียออกไปแล้วแปลว่าอะไรนอสเตเจียแปลว่าอะไรใช่คิดถึงบ้านพวกโฮมซิกนี่หนึ่งว่านอสเตเจียโฮมซิกอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยโฮมซิกอยู่ห่างบ้านแล้วของขึ้นอย่างเงี้ยโฮมซิกน่ะต่อนะครับสองลิดดิ้งแล้วก็กลับมันก็เป็นธรรมเนียมอย่างนี้ถึงตอนที่7แล้วใช่ไหมครับเรื่อง climate are you planning a vacation ผมแปลไปเรื่อยๆก็ได้สบายๆหยุดพักร้อนชอบอากาศ hot and extreme dry summer ชอบร้อนแบบร้อนที่สุดให้ไปฟินิกซ์ในอาริโซนาอุณหภูมิร้อนนะครับแต่ว่ามีฝนบ้างก็ดีมีพายุฝนก็ไปที่ไมอามี่ฟลอริดาชอบอุณหภูมิปานกลางมีฝนตกบ้างก็ไปเซนต์ลุยส์แล้วก็มิสซูรีเห็นเขาสปอตแล้วนะตัวนี้เขาสอบบ่อยมากเลยสปอตส่วนมากเด็กชอบแปลว่าจุดอันนั้นไม่ได้แอมเขาสอบนะสปอตเป็นเวิร์บแปลว่าเห็นเป็นนามแปลว่าที่ตั้งเห็นนะครับเขาบอกว่าที่นั่นจะเป็นที่ตั้งของอากาศแบบนี้ล่ะ If you are cold weather fan เป็นคนที่ชอบอะไรชอบอากาศหนาวๆ Head to มุ่งหน้าไปเลย Fairbanks Alaska It's winter very cold อากาศเย็นมากนะครับแล้วก็มีน้ำในอากาศน้อยมากก็คืออากาศแห้งไงไม่ค่อยชื้น Each of this city เมืองทั้งหมดเหล่านี้นะครับที่เราบรรยายว่าชอบร้อนร้อนมากร้อนฝนตกร้อนชื้นๆแห้งๆเราเรียกว่า type of weather ชนิดของอากาศ The average weather for place over many years is called climate แต่ถ้าเกิดเป็นอากาศที่เราบอกว่าแห้งๆแห้งๆแต่ว่าเกิดขึ้นในท้องถิ่นเป็นเวลานานนะครับเราจะเรียกว่า climate ภูมิอากาศแต่ไม่ต้องไปใช้นิยามนี้นะใช้นิยามนี้เสร็จแน่ในห้องสอบจำแค่นี้พอว่าถ้าใครเมียต้องมีอะไรมีอะจำแค่นี้อย่าไปจำภาษาไทยอย่าไปจำไอ้คำแปลถ้าใช้เวเตอร์ไม่มีอะไรไม่มีอะเนี่ยถ้าห้องสอบจำแค่นี้ไม่ต้องไปบอกว่าใครเมียเป็นอากาศเกิดมานานเวเตอร์เป็นอากาศขณะนี้เงี้ยใช้ในห้องสอบไม่ได้ No two places in the world ไม่มี2แห่งใดในโลกนะครับที่จะเหมือนกันเลย How can this be เป็นอย่างนี้ได้ไงนะครับmany thing in nature ทุกสิ่งในธรรมชาตินับตั้งแต่อะไรบ้างครับแสงแดด temperature อุณหภูมิ precipitation น้ำในเมฆใช่ไหมครับเรียกว่าหยาดน้ำฟ้าในวิชาวิทยาศาสตร์ effect climate ล้วนส่งผลต่ออะไรครับภูมิอากาศ climate nearness แปลว่าอะไรครับใช่ความใกล้นะครับบางทีแปลว่าคนใกล้ตัวได้ด้วยนะความใกล้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาใกล้ทะเลใกล้ทะเลสัตว์ส่งผลต่ออากาศหมดเลยอีกหนึ่งปัจจัยคือ altitude แปลว่าความสูงไม่ใช่ aptitude นะ altitude แปลว่า height แปลว่าความสูงเป็นคำนามเหนือกว่าระดับน้ำทะเล air cool อากาศนั้นจะทำใ
ทำไมครับขณะที่ทำไมความเย็นเป็นไงครับสูงขึ้นคืออากาศเย็นเมื่อความสูงมันเป็นไงครับเพิ่มขึ้นผมแปลไม่ดีเองตะกี้นี้แปลอากาศเย็นเรียกว่า air cool air แปลว่าเมื่อออทิจูดความสูง increase เพิ่มขึ้นก็คือยิ่งสูงยิ่งหนาวแปลเป็นไทย so a city เช่นการเมืองที่อยู่ในพื้นที่สูงๆก็ต้องหนาวกว่าเมืองที่อยู่พื้นที่ทำไมครับต่ำๆงั้นคำว่าหนาวสำหรับเรานี่หาไม่เจอเพราะเราติดทะเลเลย finally ท้ายที่สุดคงไม่พ้นคำว่าลมนี่มุกเป็นไงครับขยับความร้อนและความชื้น between ระหว่างทะเลและทวีปลมนั้นนะครับช่วยให้ประเทศในเส้นศูนย์สูตรนั้นนะครับจากอากาศที่ร้อนเกินไปก็คือพูดง่ายตรงกลางโลกเช่นอินเดียอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอินเดียมันร้อนมากเรียกว่ายางมะตอยยังละลายให้ดูได้คิดดูอ่ะคนเดินถนนยางมะตอยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจมลงไปในนั้นอ่ะนะเขาบอกว่าต้องอาศัยลมเนี่ยพัดเอาน้ำแข็งขั้วโลกความเย็นมาให้ไงเพื่อให้กลางโลกมันสบายลมเรียกว่าเดคริโพลาร์รีเจียนเห็นไหมช่วยรักษาให้ขั้วโลกนะครับไม่หนาวเกินไปด้วยการพัดไอเย็นลงมาลมช่วยหมดเลย climate change over long period of time อากาศเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับ some scientists think นักวิทยาศาสตร์คิดว่า the earth climate ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนไปตั้งแต่สมัยไหนครับไดโนเสาร์แล้วต่อนะ they think the dinosaur died because the change สิ่งที่ไดโนเสาร์ทำให้ตายก็คือใครครับอากาศ what causeอะไรล่ะที่ climate to change ทำให้อากาศมันเปลี่ยนหนึ่งที่เป็นไปได้ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับพระอาทิตย์ในยุคนั้นเกิด sunspot จุดดำใช่ไหมครับเย็นแล้วก็เป็นไงครับมืดเป็นจุดที่เย็นและมืดอยู่บนนี่ล่ะเกิดเลยล่ะฟอร์มก็เกิดล่ะเกิดบนดวงอาทิตย์ของเรานี่ล่ะไอ้จุดดำนั้นมันไปดีครีสแปลว่าอะไรครับลดลงลดอะไรลงน้ำในอากาศใช่ไหมครับจากโลกก็คือถ้าเกิดแดดมันไม่เปรี้ยงเงี้ยน้ำก็ไม่ระเหยไงพอน้ำมันไม่ระเหยจากแหล่งธรรมชาติบนโลกเงี้ยก็ไม่มีน้ำในอากาศจึงทำให้เกิด unusually นี่แปลว่าผิดปกติไม่ค่อยดีนะเป็นเรื่องรุนแรงมากเกิดช่วงเวลาที่แห้งแล้งสุดๆบนโลกมนุษย์การเปลี่ยนแปลงนั้นบรรยากาศนั้นนะครับ may change climate too เพราะฉะนั้นชั้นบรรยากาศไปสามารถเปลี่ยนอากาศได้ด้วยมาดูซิว่าชั้นบรรยากาศจะไปเปลี่ยนอากาศได้ยังไงอากาศคือว่ากับชั้นบรรยากาศเป็นยังไงเกิดมาจากvolcanic eruption แปลว่าอะไรระเบิดใช่ต้อง eruption เป็นว่าระเบิดถูกต้องพวกไฟระเบิดมันได้ปล่อยเอา solid แปลว่าพวกอนุภาคของแข็งอะ particle อนุภาคอยู่ละของแข็ง release ปล่อยขึ้นไปในอากาศ particle ตัวเดียวกันนะแต่ต้องไปอีกแบบนึงแล้วนะแปลว่าฝุ่นละอองดังกล่าวนั้นเข้าใจนะฮะมันเป็นสีดำเพราะมันเป็นขี้เถ้ามันไปก่อตัวเป็นเมฆซะนั่นแล้วเมฆที่เป็นเมฆสีอะไรอ่านแล้วต้องรู้เมฆสีอะไรสีดำเพราะมันมาจากขี้เถ้าภูเขาไฟแล้วภูเขาไฟมันพ่นไงมันพ่นขี้เถ้าอันเมฆนี่เราต้องรู้ด้วยตัวเองว่าเป็นสีดำเมฆสีดำมันไปบล็อกเอาท์ไปอุดตันความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงทำให้กิจกรรมของมนุษย์นะครับเป็นสาเหตุโทษอันนี้พูดอีกหนึ่งเรื่องละอีกหนึ่งเรื่องก็คือกิจกรรมของพวกมนุษย์เป็นหนึ่งในสาเหตุเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนแปลงอากาศมนุษย์ชอบปล่อยอะไรครับมลพิษ air pollution นะครับแล้วก็ reduction ไปลดจำนวนป่าไม้ที่ปกคลุม cover ปกคลุมนะครับซึ่งนั่นก็เป็นผลระยะยาวต่อใครครับ climate เหมือนเดิมครับทำ5 นาทีครับต่อเลยนะครับข้อ A นะครับเฉลยข้อ B เฉลยข้อต่อเฉลยเป็นตัว B แต่ว่ากว้างเกินนะครับ climate variety แปลว่ามีความหลากหลายClimate ในรัฐฟินิกเป็นตัว N มันจับจงที่ฟินิก Climate นั้นเป็นรูปแบบระยะยาวนะครับของเวเตอร์แต่ก็มี something can change ก็มีบางสิ่งสามารถไปเปลี่ยนนะครับ Climate ได้2เร็วเกี่ยวข้องกับด้านอะไรแน่นอนแล้วต้อง Climate ใช่ไหมครับสิ่งที่อ่านส่งผลอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอ่านทั้งหมดส่งผลเรื่อง Climate การเปลี่ยนแปลงด้าน Climate นั้นนะครับเคยทำให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นคำตอบคือไดโนเสาร์ตายถูกต้องครับต่อนะครับผลลัพธ์ผลของการระเบิดภูเขาไฟทำให้เกิดอะไรขึ้นครับอากาศเย็นใช่ไหมครับเพราะว่าเมฆดำมันไปบังแดดทำให้อากาศเย็นอากาศเย็นนี่เสร็จเลยนะครับนะมันไม่ระเหยขึ้นมาทุกชีวิตก็แห้งแล้งผู้ช่วยให้ลีดเดอร์ผู้อ่านเข้าใจถึงภาวะอากาศนะครับผู้เขียนใช้วิธีอะไรมากที่สุดครับ
ยกตัวอย่างเรียกว่า example ถูกต้องครับข้างล่างใดต่อไปนี้แปลว่าความสูงได้ดีที่สุดครับ the top of the mountain ถูกต้องครับเรื่องต่อไปเรื่องนี้ง่ายสุดๆมองรูปก็ทำได้อันนี้เอาแบบอ่านไว้ให้กลับบ้านเดี๋ยว organism สิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตนั้นประกอบด้วย single living cell คือเซลล์มีชีวิต1เซลล์แต่ว่า human มนุษย์นั้นประกอบด้วยล้านล้านล้านนะครับทันไหมทีเลียนก็คือล้าน3ตัวไดอะแกรมแผนภาพด้านล่างนะครับได้แสดงถึงส่วนต่างๆของเซลล์สัตว์ animal cell ลองดูสินะครับคุณสามารถบอกชื่อขณะที่คุณอ่านได้หรือไม่ identify them คือผู้เรียนอ่านชื่อไปด้วยแล้วก็ดูตำแหน่งมันไปด้วยเซลล์นะครับประกอบด้วย cover แปลว่าถูกปกคลุมแปลผิดนะต้องว่าถูกปกคลุมโดยเยื่อ layer แปลว่าเยื่อเยื่อที่มีลักษณะบางๆเรียกว่าอะไรครับเซลล์เมมเบรนแล้วก็ดูรูปภาพแล้วก็มองหาว่าเซลล์เมมเบรนชี้ที่ไหนเซลล์เมมเบรนนั้นจะมีรูอยู่นะครับ small แปลว่าเล็กๆ opening แปลว่าทางเข้าออกซึ่งทำให้อนุญาตให้อะไรเข้าออกได้ครับอาหารนะครับทำให้อาหารเข้าออกและสสารอื่นๆ enter เข้าไป leave ก็จากไปต่อไปนะครับไปดูที่ส่วนที่เป็นอะไรครับเหมือนวุ้นนะครับเรียกว่าไซโตพลาซึมใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าไซโตพลาซึมอยู่ตรงไหนนะครับฟิลนี่แปลว่าเติมหรือว่าสอดไส้ฟิลนี่แปลว่าเติมหรือสอดไส้ภายในเซลล์ the part of the cell ถึงทำให้อวัยวะในเซลล์ part of นี่แปลว่าอวัยวะนะ part นี่นอกจากว่าอะไหล่ชิ้นส่วนแปลอวัยวะลอยอยู่ในไหนครับไซโตพลาซึม each part of cell perform specific function แต่ละส่วนของเซลล์นั้นทำหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงนะครับใกล้ใจกลางของเซลล์เราเรียกว่าอะไรครับนิวเคลียสคอนโทรลแปลว่าสั่งการศูนย์สั่งการมันประกอบด้วยอะไรบ้างข้อมูลนะครับไดเรกตัวนี้เป็นเวิร์บนะแปลว่าควบคุมหรือว่าสั่งการกิจกรรมภายในเซลล์ดังนั้นนะครับนิวเคลียสจะสั่งกิจกรรมภายในเซลล์หรือควบคุมกิจกรรมโครโมโซมอยู่ข้างในนิวเคลียสอีกชั้นหนึ่งแครี่แปลว่าส่งย้ายบรรจุคำสั่งส่งคำสั่งเพื่อให้สร้างเซลล์ใหม่ๆนิวเคลียสเมมเบรนหรือเยื่อหุ้มนะครับนิวเคลียสนั้นประกอบด้วยรูโพลนี่แปลว่ารูทำให้อาหารและสสารอื่นๆ in and out แปลว่าทุกซอกทุกมุมเข้าออกต่อไปส่วนที่เหมือนไส้กรอกคือใครครับส่วนที่เหมือนไส้กรอกไมโตชอนเดรียใช่ไหมครับทำหน้าที่เปลี่ยนพวกอะไรเอ่ยวัสดุประเภทอาหารนะครับให้เป็นอะไรเอ่ยพลังงานใช่ไหม change into แปลว่าแปลสภาพเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นอาหารแก่เซลล์ขอโทษเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานแก่เซลล์ vacuoนะครับแล้วก็หายแวคคิโอในภาพผ้าอ้อคือไอ้ก้อนนี้ทำหน้าที่สโตร์แปลว่าเก็บอาหารและอะไรครับและน้ำเอาเหมือนเดิม5นาทีแป๊บเดียวเฉลยเราว่าเราก็ทำตลอดเธอไม่ใส่ใจเราอะไรโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเฉลยเรียบร้อย